CapCut มือถือสามารถทำทิลชิปแบบนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวในคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆไปทำแบบฟรีๆเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut มือถืออีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆทำทิลชิปที่อยู่ใน CapCut มือถือแบบฟรีๆกันครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าใน CapCut มือถือเนี่ยมีเอฟเฟกต์ตัวนั้นหรือเปล่านะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่แอป CapCut จากนั้นก็เพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยครับจากนั้นก็เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการแล้วก็กดเพิ่มด้านล่างได้เลยครับในนี้ก็ลักษณะของวิดีโอก็จะเป็นลักษณะเหมือน Time Lapse นะครับก็แบบเร็วๆนะครับผมต้องการให้มันมีความรู้สึกเหมือนทิลชิปเนาะเรามาดูเอฟเฟกต์ของ CapCut ที่มีมาให้นะครับไปที่คำว่าเอฟเฟกต์แล้วเลือกเอฟเฟกต์วิดีโอจากนั้นไปที่เลนส์นะครับจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเลนเอียงเห็นไหมครับก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆกับทิลชิปแต่ต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ในโหมดโปรจะต้องเสียเงินนะครับเดี๋ยวเรามาทำลักษณะที่มันคล้ายๆกันกับตัวนี้นะครับว่าจะสามารถทำได้อย่างไรไปเริ่มกันเลยครับอันนี้ผมกดไม่ใช้งานก่อนแล้วกันนะครับวิธีแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆไปปรับสีวิดีโอสักเล็กน้อยนะครับอ่ะก็เลื่อนมาด้านล่างไปหาคำสั่งนี้ครับปรับแก้เราก็จะไปเพิ่มความอิ่มสีให้มันดูอิ่มๆหน่อยแล้วก็อาจจะใส่คอนทราสต์ประมาณนี้ก็ให้มันดูสดๆขึ้นนะครับหรือใครจะปรับ HSL ก็แล้วแต่เลยนะครับตรงนี้ปรับได้ตามสะดวกเลยผมก็จะให้อุณหภูมิที่มันแบบเข้มๆหน่อยประมาณนี้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆปรับนะครับชอบแบบไหนก็ปรับแบบนั้นได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องขั้นต่อไปให้เพื่อนๆนะครับกลับไปแล้วเลือกเอฟเฟกต์จากนั้นเลือกเอฟเฟกต์วิดีโอให้ไปที่คำว่าเลนส์เหมือนกันนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆใช้คำว่าเบลออันนี้เสร็จแล้วก็อยากจะให้เบลอมากเบลอน้อยตรงนี้เพื่อนๆก็ปรับเข้าไปนะครับสามารถปรับแก้ได้อยากให้เบลอมากเบลอน้อยตามที่ต้องการนะครับสมมุติประมาณนี้เสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนั่นเองครับแล้วก็เราก็จะมาปรับให้เอฟเฟกต์นี้มันแสดงทั้งคลิปวิดีโอของเราแบบนี้วิธีการต่อจากนี้ก็ให้เพื่อนๆส่งออกคลิปไปก่อนนะครับกดมุมบนขวาแล้วก็ส่งออกไปเลยจากนั้นกดเสร็จสิ้นไปที่โปรเจกต์เดิมของเราเลยนะครับเราก็จะมาที่คำสั่งเอฟเฟกต์แล้วก็ไปแตะที่เอฟเฟกต์วิดีโอที่เบลอนี้นะครับกดลบทิ้งไปเลยจากนั้นเรากดกลับเราจะไปเอาวิดีโอที่เราส่งออกมาเมื่อสักครู่นี้มาทับนะครับโดยไปที่คำสั่งภาพซ้อนเลือกบวกเพิ่มโอเวอร์เลย์จากนั้นเลือกวิดีโอที่มันเบลอนะครับเสร็จแล้วกดเพิ่มเข้าไปให้เพื่อนๆทำการใช้สองนิ้วนะครับขยายให้วิดีโอมันเท่ากันปุ๊บแบบนี้ถัดมาเราก็จะทำให้เห็นเฉพาะช่วงที่มันชัดวิธีการก็ให้เพื่อนๆเลื่อนมานะครับข้างล่างจะมีคำสั่งนี้ครับ mark อยู่จะมีฟิล์มภาพยนตร์อยู่ตรงนี้ครับแตะเข้าไปสังเกตว่ามันจะไม่ชัดตรงกลางแต่เราอยากจะให้มันเบลอตรงขอบให้เพื่อนๆมากดคำว่ากลับกันตรงนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยแต่สังเกตว่าขอบมันจะค่อนข้างจะคมไปเบลอนะครับเพื่อนๆก็มากดตรงลูกศรที่เป็นทำนี้นะครับกดลงมานิดนึงเห็นไหมครับมันก็จะค่อยๆเบลอไปหาชัดถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่ามันใหญ่ไปเราก็ใช้2นิ้วนะครับย่อลงย่อลงแบบนี้ให้เห็นหรือเราจะดึงให้เห็นเฉพาะส่วนนี้ชัดๆก็ได้นั่นเองครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องลักษณะวิดีโอก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันกับทิลชิปนั่นเองเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เราก็ส่งออกนะครับกดที่มุมบนขวาเพื่อทำการส่งออกเรียบร้อยนะครับสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะให้มีการเคลื่อนไหวในคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนๆก็เพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่แล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราส่งออกล่าสุดนี้นะครับไปจัดการในส่วนของคีย์เฟรมนะครับไปแตะที่ช่วงแรกนะครับเลือกคีย์เฟรมตรงนี้
แล้วก็เลื่อนไปตรงท้ายใช้2นิ้วนะครับขยายให้เห็นประมาณนี้นะครับสังเกตว่าคีย์เฟรมเขาก็จะขึ้นอัตโนมัตินั่นเองเนาะลองดูครับเขาก็จะค่อยๆขยายนะครับมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานั่นเองเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับให้มันดูมีความเคลื่อนไหวขึ้นนั่นเองเนาะเสร็จแล้วก็ส่งออกโดยกดที่ลูกศรชี้ขึ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำวิธีทิวชิปที่อยู่ใน CapCut มือถือแบบฟรีๆนะครับเราก็สามารถประยุกต์ใช้โดยการใช้คำสั่งเบลอแล้วก็ใช้คำสั่งมาร์กในการกำหนดส่วนที่ต้องการให้เห็นนั่นเองครับแต่อย่าลืมกำหนดให้ขอบมันฟุ้งสักนิดหนึ่งนั่นเองครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมในเสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อแง่ด้วยแคปคัตแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ